ฮัลโหลอันนี้เราก็พามาแปลงกล้วยไม้สกุลหวายลูกผสมใหม่ล่าสุดเลยนะจ๊ะนี่เรามาดูกันตอนนี้จะเป็นไม้ใหม่ล่าสุดเลยจ้ะที่แบบจดทะเบียนใหม่เลยก็นั่นนะชื่อมันก็จะเป็นไซรัสคาสเต้นะประมาณนั้นซึ่งตัวนี้จะเป็นลูกผสมหลายชั้นมากก็จะเป็นพวกคลั่งแสบหวายญี่ปุ่นแล้วก็อะไรอีกหลายๆชนิดนี่แหละเพราะว่าดูจากลายปากแล้วคือได้ข้างแสนมาแน่ๆเนี่ยข้างแสนน้อยพวกนั้นนะทีนี้ตัวนี้จะเป็นไม้ใหม่แต่ว่าสามารถให้ดอกตั้งแต่ยังเล็กๆเลยดูสิน่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมติดดอกหมดเลยต้นเล็กแต่ว่ามีดอกหมดเลยคือดูแล้วว่าน่าจะเป็นไม้เลี้ยงง่ายแล้วก็เป็นไม้เบาก็คือให้ดอกง่ายที่สำคัญดอกเขามีกลิ่นหอมมากด้วยกลิ่นหอมเย็นอะกลิ่นหอมเย็นๆนะนี่ตัวนี้แทบจะไม่มียังจะไม่มีวางขายในตามท้องตลาดอาจารย์บอกก่อนคือแบบเป็นไม้แบบว่านิวอะนิวไฮบริดเลยจะพาไปดูอีกฝั่งนึงดอกเขาบอกว่ามีความพลิ้วอะพลิ้วกลิ่นหอมคือถ้าสังเกตดีๆหรือดูเผินๆนะมันจะเหมือนจันทบุญซันไลท์อ่ะแต่ว่าไอตัวจันทบุญซันไลท์นั้นจะเป็นดอกสีขาวแต่ว่าตัวนี้จะเป็นดอกสีซันไลท์จะเป็นดอกเหลืองแต่ว่าตัวนี้จะเป็นดอกสีขาวทำไมวะดอกสีขาวเนี่ยคือน่ารักมากกลีบก็พลิ้วอ่ะเวลาแบบว่าลมพัดเนาะแบบดูซันดิ๊กๆเลยน่ารักดูสิตอนนี้ก็ลองออกแบบบานสะพรั่งเลยเนี่ยเต็มแปลงเลยดูสิเนี่ยดูน่ารักมากกลิ่นหอมด้วยนะกลิ่นหอมเย็นสบายเลยนี่น่ารักก็ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะจ๊ะตัวนี้อยู่ที่หมายละ250บาทรีบจับจองเป็นเจ้าของก่อนใครเลยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นนิวไฮบริดบอกเลยลูกผสมใหม่ล่าสุดที่ยังไม่มีวางจำหน่ายเลยนะนี่ดูสิน่ารักมากโอเคบ๊ายบายจ้า